สิ้นปีงบประมาณวันเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุของใครหลายๆคนและวันที่ศาลรัฐนูนมีมติวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงไม่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีอย่างที่ฝ่ายค้านร้องครับนี่จะต้องขยับก่อนปะนี่ดูสิฮะนี่มาแบบมาดเข้มมาเลยวันนี้คือเราต้องยอมรับก่อนว่าลึกจริงเศรษฐกิจของเราวันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องอยู่ในประเด็นของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหรือไม่แล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรียังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ครบ8ปีเอาล่ะเราไปดูเขาเรียกมุมทางด้านของเศรษฐกิจกันในเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านเสร็จตอนประมาณ 15:27 นาทีขอเช็คก่อนนะคะประมาณนั้นนะฮะปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์ที่แดงๆมาโดยตลอดดัชนีเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่แดนบวกทันทีวิ่งขึ้นไปบวกสูงสุดที่5จุดแต่พอหลังจากหายดีใจกันแล้วณขณะนี้ก็กลับมาเคลียร์ๆอยู่ในระหว่างจุดเปิดอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ณขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่นะครับอยู่ที่ดัชนีอยู่ที่บวก 1.67 ขึ้นลงอยู่นิดหน่อยนะครับสัญญาณแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับดัชนีไปอยู่ที่ 1,593 ซึ่งถามว่าแนวโน้มหรือเทรนด์ของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ยังคงอยู่ในแดนลบอยู่ดีเราไปอยู่กับใครครับน้องอามครับคุณการหทัยศรัทธานะคะนักวิเคราะห์จากบริษัททรัพย์กสิกรไทยคุณการคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณการครับสวัสดีครับคุณต้นคุณอาร์มและนักลงทุนท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณกันครับ15:27 หลังจากที่ลบอึมๆครึมๆมาทั้งวันจู่ๆตลาดก็บวกขึ้นไปประมาณ5จุดทันทีคุณกันหลังจากศาลอ่านใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคลายโอเวอร์แฮงอย่างที่เราคุยกันมาตลอดว่าตลาดหุ้นชอบความชัดเจนนะครับและในเมื่อความชัดเจนหรือว่าจะอ่านคำตัดสินออกมาตลาดหุ้นก็ได้รับเซนติเมนต์บวกจากเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหุ้นหลายตัวนะครับที่ติดโอเวอร์แฮงจากเรื่องของประเด็นของความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อิงกับสัมปทานหรือว่าอิงกับการเลือกตั้งการบริโภคในประเทศที่ติดอะไรต่างๆมาตรการอะไรอยู่ปรับตัวขึ้นมาได้พอสมควรนะครับก็มองเป็นจุดนี้เป็นบวกครับกับเรื่องดังกล่าวครับค่ะนั่นแปลว่านักลงทุนเองก็เห็นว่าในเวลาที่เหลืออีกประมาณสัก6เดือนเนี่ยนโยบายต่างๆหรือว่าแผนของการเดินหน้าเศรษฐกิจต่างๆก็จะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับคือต้องบอกว่าทางตลาดเนี่ยเชื่อว่าจะให้น้ำหนักสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้นี่ก็คืออยู่จนถึงวาระในวันที่ผมเข้าใจว่ามีนา66เนาะครับครับคือครบ4ปีเลยวาระครับก็คืออย่างนั้นแล้วก็เป็นทำลายเลือกตั้งในเดือน5อะไรต่างๆก็ว่ากันไปคือตลาดเชื่อแบบนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าเรื่องของน้อยทางการเมืองเรื่องของผู้ชุมนุมอะไรต่างๆคงจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันก็อีกไม่กี่เดือนละระยะเวลามันก็นับกันจริงๆก็ไม่ถึงปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันคลายโอเวอร์แฮงนะครับเซนติเมนต์มันได้แล้ววันนี้บาทก็กลับมาแข็งเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับดุลบัญชีโดยสภาที่รายงานออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดลบเยอะบาทก็กลับมาแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพต่างๆดูเป็นเซนติเมนต์บวกครับกับหุ้นไทยในวันนี้ครับครับถ้าเราตัดอารมณ์ออกนะคุณกันเพราะตอนนี้คุณกันก็เห็นนะครับว่ายังมีกลุ่มที่พยายามจะจุดพลุชุมนุมปั่นป่วนอยู่ถ้าเราตัดอารมณ์ออกเรามองเฉพาะนะครับเฉพาะการทำงานเนี่ยผมพูดได้ไหมว่านักลงทุนรวมถึงเจ้าของธุรกิจรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเองก็ประเมินแล้วว่าการเปลี่ยนม้ากลางศึกณขณะนี้ต่อให้เป็นพลเอกประวิตรก็ตามไม่มีผลดีสักเท่าไหร่กับเศรษฐกิจผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณกันใช่ครับก็เพราะว่ามาตรการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนตรงนี้มันจะขาดความต่อเนื่องขาดความเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันของมาตรการไม่สอดประสานพูดกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นมาตรการเดิมคนเดิมอะไรหรือว่าเป็นมาตรการเดิมเวลาเขาจะมาออกมาตรการอะไรต่อเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นตลาดชอบความชัดเจนนะครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลที่ออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันรวมถึงคนละครึ่งเนี่ยผมคิดว่าช่วยเศรษฐกิจไทยในเรื่องท่องเที่ยวในประเทศได้พอสมควรนะครับแล้วคนละครึ่งผมเชื่อว่าแม้มันจะกระทบกับบริษัทจดทะเบียนบางกลุ่มแต่ในแง่ของประชาชนที่เป็นผู้รายได้ระดับกลางหรือระดับล่างเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะนะครับ
ผมคิดว่าคนหลายคนเลยใช้คนละครึ่งแล้วแฮปปี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นซีติเวนต์บวกครับคุณกันครับผมให้ความสนใจอีกคำหนึ่งคือดุลการค้าเดินสะพัดปรากฏว่าดีกว่าที่คาดในขณะที่ประเทศเองเรากำลังผจญความยากลำบากกับสถานะของเงินไหลออกถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ต้องให้เครดิตกับรัฐบาลหรือเปล่าคุณกันใช่ครับคือต้องบอกอีกบาทไม่ได้อ่อนแค่คนเดียวทุกคนอ่อนหมดนะฮะแล้วเมื่อวานแบงค์มันมีวันหนึ่งที่แบงค์ชาติเขาประชุมถูกไหมฮะแบงค์ชาติเขากล่าวว่าเกาหลีที่เคยดอกเบี้ยเท่ากับเราเนี่ยเขาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปสูงกว่าเราต้องเยอะแต่เงินเขาอ่อนกว่าเราอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของฟันดาเมนทัลประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีท่องเที่ยวช่วยค่อนข้างเยอะการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและขาเข้าที่มาจากต่างชาติเนี่ยค่อนข้างช่วยเราไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆเนี่ยไม่ได้ทำให้บาทแข็งเพราะฉะนั้นมันเป็นการไหลออกทั้งหมดเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งพร้อมกับสกุลอื่นที่อ่อนพร้อมกันทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบาทหรือว่ามาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแล้วเราเป็นเศรษฐกิจไม่กี่ประเทศที่ฟื้นในปีนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเงินบาทก็ไม่ได้อ่อนไปมากกว่าเพื่อนๆและเป็นซีนิเมนต์บวกกับตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเริ่มไตรมาสสุดท้ายเอาล่ะถ้าสมมุติรัฐบาลนี้มีอายุไปจนครบวันที่24มีนาคม2566จริงนะคุณการก็จะเหลือ2ไตรมาสเต็มๆที่เราจะเริ่มฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยวจริงๆจังๆว่าจะสามารถรักษาอัตราการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวแล้วจะทำให้สถานการณ์ของเงินบาทดีขึ้นในขณะที่รอบบ้านเราอาจจะไม่ได้อย่างเราอย่างนั้นได้ไหมคุณการครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวขาเข้าเนี่ยของเราเนี่ยพึ่งพิงต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆของเซาท์อีสเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่บาทอ่อนมาขนาดนี้นะครับแล้วถ้าคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันเริ่มพอละการอ่อนเนี่ยมันเริ่มจะหยุดได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่างชาติจะเข้าไฮซีซั่นแล้วเราจะเข้าไฮซีซั่นคือไตรมาส4ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะปุ๊บบาทกลับมาแข็งฟันโซงกันต้องไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ควรจะซื้อดักจากโอเวอร์แฮงตรงนี้ที่มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็รวมถึงบาทที่จะกลับมาแข็งค่าจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยมี3กลุ่มผมคิดว่ากลุ่มแรกก็กลุ่มแบงค์ที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับตอนนี้เริ่มเห็นแบงค์เริ่มปรับดอกเบี้ยเงินกู้ต่างกันขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เราเล่นแบงค์ใหญ่นะฮะแบงค์เนี่ยมี3จุดที่จะทำให้ขึ้นหรือลงจุดแรกก็คือดอกเบี้ยกนง.ถ้าแบงค์พาณิชย์ปรับตามได้ก็ไม่มีปัญหาเป็นบวกอยู่แล้วกับเรื่องของกำไรสุทธิอันที่2คือฟันโฟครับช่วงนี้ฝรั่งขายเยอะเพราะบาทอ่อนแต่ถ้าใครคิดว่าบาทจะกลับมาแข็งแล้วฝรั่งต้องกลับมาซื้อยังไงก็ต้องซื้อแบงค์เราซื้อดักแบงค์ไว้ก่อนเลย SCB BBL นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเศรษฐกิจจริงตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ได้ประโยชน์นี่กลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2คือค้าปลีกมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งก็คือ CBO คือถ้าคุณต้นกับคุณอาร์มลองดูนะฮะราคา CBO ตอนนี้มันเหมือนติดป้ายลดราคาอยู่ครับมันไม่ไปนะมันไม่ไปตามเค้าเลยอ่ะครับคือลงมาแบบว่าไม่ขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าสำนักเงินเดือนที่เคลียร์ขึ้นมาเนี่ยก็มันราคาลงมาแล้วแบบว่าอยู่เท่ากับเดือนมีนาปี2020เลยนะครับเหตุผลที่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนละครึ่งอะไรต่างๆมาตรการแล้วก็เรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่แพงขึ้นค่าแรงที่มีการปรับขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยกดเขาไว้อยู่แต่พอเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเนี่ยและรวมถึงเซนิเมนต์ของภาคเศรษฐกิจจริงที่ดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้คิดว่าดาวไซด์จำกัดนะครับและถ้าเศรษฐกิจเราฟื้นอย่างมีนัยยะในครึ่งปีหลังไตรมาส4และครึ่งfirst half ของปี2023เนี่ยค้าปลีกเป็นตัวที่ต้องมีนะครับและอีกตัวนึงก็คือจะเป็นกลุ่มสื่อนั่นคือแผน B นะครับจากธีมของการหาเสียงเลือกตั้งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงบอลโลกที่จะมีเรื่องของ exhibition อะไรต่างๆมากขึ้นในช่วงปลายปีครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกันครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับมุมมองในตลาดเงินตลาดทุนนะครับคุณผู้ชมตลาดหุ้นเป็นตลาดที่อ่อนไหวและเมื่อไหร่ที่ชัดเจนเขาก็จะเลือกทางของเขาณขณะนี้ยังคงเขียวอยู่นะครับแล้วคุณการก็ให้แนวทางในการลงทุนไว้แล้วทีนี้กลับเข้ามาเรายังคงอยู่ในมุมมองของเศรษฐกิจอยู่น้องอาร์มครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยก็ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะน้องอาร์มครับใช่ค่ะโดยคุณสนั่นเองนะคะก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเองมีมติไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มองว่าท่านนายกเนี่ยนะคะสามารถกลับมาทำงานและก็ยังมีอำนาจเต็มเหมือนเดิมการอนุมัติงบประมาณต่างๆหรือว่าการตัดสินใจต่างๆของรัฐบาลก็สามารถเดินหน้าไปได้ค่ะ
ทำให้ความเชื่อมั่นทั้งของนักธุรกิจไทยต่างชาติเนี่ยกลับมาเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังสามารถดำเนินต่อได้นะคะรวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของประเทศไทยนี่แหละค่ะจะดำเนินไปต่อโดยที่การเจรจาต่างๆยังสามารถให้คำมั่นสัญญาอย่างเต็มที่นะคะเชื่อว่าผลการตัดสินครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างๆต่างชาติได้อย่างมากมายค่ะแล้วก็เชื่อมั่นอีกค่ะว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 3% ในปีนี้โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะคะยังดีกว่าหลายๆประเทศนะคะแม้ว่าขณะนี้ค่าเงินจะอ่อนค่าลงแต่ก็ดีกว่าหลายๆประเทศค่ะพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นสูงมากด้วยเชื่อว่าเดี๋ยวทางธปท.เองกำลังดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่หากว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่ามากกว่านี้และสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือรัฐบาลควรดำเนินการคือการดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งหอการค้าไทยเครือข่ายพร้อมให้คำปรึกษาค่ะซึ่งคุณสนั่นเองประธานหอการค้าเองก็เชื่อมั่นว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อแต่จะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกครับขนาดศาลรัฐนูนซึ่งถือว่าเป็นศาลสูงสุดและมีผลผูกพันทุกองค์กรวินิจฉัยออกมาด้วยคะแนนเสียงอย่างที่เราเห็นหลายท่านแล้วรู้แล้วนะครับว่า6ต่อ3ให้ทางด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังไม่หมดวาระ8ปีในการดำรงตำแหน่งปรากฏว่าม็อบพรึบเดี๋ยวเราจะมีภาพนะครับแต่แน่นอนแน่นอนคุณผู้ชมคนที่รู้และมีสำนึกจะรู้ว่าการไม่ยอมรับคำตัดสินในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องถือเป็นวิถีของผู้ไม่เจริญและแน่นอนครับความเห็นในโลกโซเชียลออกมาหลากหลายอย่างอาจารย์เสรีวงศ์มนทาว่ายังไงครับน้องอาร์มล่าสุดก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะว่าหลังลุงตู่อยู่ต่อใครช่วยไปเช็ดเลือดให้คนแดนไกลหน่อยสิคะพี่ต้นไหมคะไปเช็ดเลือดให้ค่ะไม่ผมไม่ชอบเช็ดเลือดเพราะตอนนี้คงกระอักเลือดใกล้ตายแล้วนะคะไม่รู้ว่าที่เขาเลี้ยงไว้ในคอกเนี่ยจะออกมาเห่ามาหอนกันอีกไหมนะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับทุกคนเนี่ยตั้งความหวังเอาไว้ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วสถานการณ์ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อเรากำลังจะเข้าสู่วาระที่ต้องเรียกว่าสำคัญที่สุดของประเทศชาติวาระหนึ่งนะนั่นคือการประชุมเอเปกอาจารย์เสรีเองก็รู้ครับว่าคนไม่หวังดีต่อประเทศชาติที่ต้องหนีคดีไปเนี่ยป่านนี้คงจะนั่งกระอักเลือดตายอยู่แล้วอีกคนนึงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาพูดคุยกันสดๆพี่ศรีสุวรรณว่ายังไงน้องอาร์มพี่ศรีสุวรรณเพราะว่าวันนี้มีม็อบนะคะมีม็อบทั้งตอน 4:00 น.เขาก็นัดที่สกายวอล์กกัน 5:00 น.ก็นัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์นี่ค่ะศรีสุวรรณจรรยาบอกเลยว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเองชี้ว่าบิ๊กตู่อยู่ต่อใครลงถนนเนี่ยผมแจ้งจับสถานเดียวนะเพราะว่าคุกเนี่ยมีไว้ขังพวกไม่เคารพกฎหมายพี่ศรีพูดอย่างนี้ผมแนะนำเลยพี่ศรีคนที่มีฉายาว่าเตี้ยหลังม็อบอะจับตามองเลยถ้ามันไม่เคารพกฎหมายถ้ายังเอากฎหมู่อยู่พี่ศรีจับทันทีเหอะจับให้มันอยู่จริงๆสักทีนี่ก็คือพี่ศรีสุวรรณแล้วก็อาจารย์เสรีวงศ์มนทาอีกสักคนนึงแล้วเราพักก่อนไหมพี่ดีนิติพงษ์หอนาควันนี้พี่ดีก็โพสต์สั้นๆเหมือนกันว่ายินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์กลับสู่ทำเนียบนะจ๊ะดีใจก็บอกว่าดีใจนี่พี่ดีนิติพงษ์นะคือมันยังสดๆอยู่คนก็ยังคงไม่ได้โพสต์อะไรมากแต่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เดียว